ชุดสุดอันดามันครับต้นสังกัดของคุณสี่พยัคฆ์ปัตเสนาก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับไม่ต้องห้ามหรือจะอนุญาตได้ทั่วนะครับผู้รับนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับนี่ทางด้านของผู้ของทองนี่มาจากที่เดียวกับเจ๊เล็กเลยนะครับที่ชนะนาเวียงไปบริกรรมคาถากันไปนะครับมวยไทยของเรามีทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์นะครับพวงมาเลยด้วยนะครับพวงมาเลยยกที่หนึ่งครับกรรมการสี่พยัคฆ์สัตว์ชกสามยกชกเลยสังกัดที่จุฬาภรณ์นี่นะครับมาคุณผู้ชมนะครับคู่มือหญิงนะครับสามลูกมาแล้ววางแข้งขวาของทางด้านเชียงทองวางแข้งขวาเหมือนกันครับมงกุฎเพชรก็ถือว่าเป็นใครที่ใกล้ๆกันมาตีเด้งตีช่วงนี้ก็มีเยอะนะครับทางด้านแถวภาคล่างนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับในหญิงรุ่นนี้นะครับเหลือพิกัด 3.5 กิโลกรัมในเรื่องนี้2กิโลกรัมนะครับนี่ขยับไปทางด้านมุกเพชรเติมขวาเลยชัดเจนมากเดี๋ยวครับยิงมาขวาเอาครับตัวครับไปแล้วครับเสียงเติมเดี๋ยวครับเลิกเดี๋ยวครับแข้งขวาแข้งขวาเต้าแข้งขวาอีกแล้วยิงมาเอาคุณเพชรเดี๋ยวว่าใครที่ใครครับจับเขี่ยเต้าเหมือนกันเสียงเติมมีคนไม่ยอมคนอีกวันนี้หนักมากครับไม่แพ้ผู้ชายเลยที่ดีเลยนี่ครับเตะเจาะยางยิงมัดนี่เพิ่งจับตีหยุดหยุดไปมือไปมือเตะเจาะยางเอาละครับหมดยกที่หนึ่งต่อวันที่12นี้นะครับสี่ชงมะพร้าวหลังจากนั้นก็เป็นวันที่14-19ครับที่ลำเก่งต่อไปยกที่2ครับไปยกที่2ไปกัน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 กหวงทองนกไทยจะเริ่มบุญน้ำเงินนี่ขยับขยับวางแข้งขวาไปเม็ดหนึ่งหวงทองนี่ครับเตะซ้ายพลาดนี่ครับแข้งขวาพอได้เตะแล้วขาครับรับเตะออกมาแล้วเสียบก็หวงทองเด้งตีของมงคลเพชรเจาะยางเจาะยางเกลือดึงมาเอาละครับบุกมาก็ครับบุกมาก็มองกุดเพชรเดินยิงมาเดินเดินใช้เหลี่ยมเล็กนิดหนึ่งล้มลงไปหวงทองWe'll be right back.
แข้งยิงหมัดลูกนี้เชื่อไปอยู่ในช่วงปลายยกที่สองครับเอาไปติดตาเพื่อนหน่อยเอาไปไปครับยกที่สองได้ติดตากรรมการนะครับมวยต้องมาเปิดยกที่สองขอบังแบบอยากดูนะครับอยากดูตัวจริงนะครับของทางด้านหมีคนเบาวิวนี่ประมาณ120กิโลเป็นอย่างต่ำนะครับคุณกันไหนครับเอาละครับยกสุดท้ายครับ2นาทีสุดท้ายมงคลเพชรราวัยมวยไทยมงแดงผมน้ำเงินผู้หวังทองนกไทยจะเดินนี่ครับขอให้ออกเลยครับจังยกเลยครับนะครับนี่จะเป็นเกมสุดแล้วครับเอายอดนะครับขึ้นมาตัวมาตัวเต้นตีเสียโต้ไหมกันยอดไปมือยกสุดท้ายสามยกสี่ยกสามยกสี่ยกสามไม่น่ามีปัญหานะครับกรรมการใบสุดท้ายดูมือให้ทางด้านมุมแดงมงกุฎเพชรราวัยมวยไทยเป็นฝ่ายกำจัดชนะไปอย่าได้หวังไหมทำไมWow.